ครับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับกับช่วง Open Box นะครับที่ก๊อก IT Man เราจะมาเปิดกล่องอุปกรณ์ดีๆให้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมได้รับชมกันครับครับผมวันนี้นะครับจะมาเปิดคอมพิวเตอร์เล็กกระทัดรัดขนาดนี้คอมพิวเตอร์อะไรกันนี่มันจะมารีวิวเครื่องเล่นดีๆเหรอครับ ไม่ใช่ครับคือต้องบอกว่าเทรนด์ตอนนี้ต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเน้นอย่างที่บอกว่าเทรนด์ใหม่ก็คือเน้นออกแบบให้เล็กลงสลิมลงใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์จริงๆนะฮะอ๋อเหรอฮะจากทาง Lenovo นะครับชื่อว่า IdeaPad นะครับ Center นะครับ Q190 ครับผมนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเน้นการใช้งานด้านมัลติมีเดียหรือว่าคอมบันเทิงในบ้านนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสเปคเป็นยังไงไปดูกันหน่อยครับเป็นไงครับสเปคใช้ได้ครับก็ใช้ได้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ก็คือต่อไปเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะอยู่ในบ้านเราเยอะขึ้นจะเน้นเรื่องมัลติมีเดียก็เลยทำให้มันขนาดเล็กวางบนโต๊ะอย่างก็ห้องรับแขกเนี่ยดูเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยนะครับแต่จุดเด่นตรงนี้ก็คือมีพอร์ตครบนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็มีสามารถเวลาเราไปถ่ายรูปข้างนอกก็มาต่อตรงนี้ได้เลยแล้วก็แสดงผลจากทีวีได้นะครับมี USB พอร์ตให้ครบเลยที่เวลาเราแสดงผลจากทีวีก็เพราะอะไรก็คือตัวนี้ครับสามารถต่อกับตัวอะไรครับ HDMI ครับผมนะครับซึ่งจะสามารถส่งสัญญาณเสียงได้แบบ 7.1 เลยหมายความว่าถ้าเกิดเราดูหนังภาพยนตร์หรือต่อคลิปต่างๆที่เราโหลดมาไปถ่ายรูปข้างนอกมาอะไรอย่างเงี้ยเลยก็สามารถซัพพอร์ตด้วยนะครับระบบเสียงที่มาพร้อมอีกอันนึงก็คือที่ผมชอบเลยก็คือ SPDF โอ้โหซาวด์แบบ 5.1 channel ให้ความเสียงเนี่ยสดใสแน่นอนระบบคอมพิวเตอร์บางชุดเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับต่อได้เลยกับตัวนี้นะครับอีกอันนึงก็คือ USB เนี่ยให้มาครบก็คือมีทั้งหมดด้านหลัง4พอร์ตด้านหน้า2พอร์ตอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นนะครับมาพร้อมกับตัว VGA 1พอร์ตด้วยทำไมล่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถต่อได้แบบ Duo Display ครับท่านผู้ชมคือหน้าจอหนึ่งต่อกับทีวีอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าจอหนึ่งก็ต่อทำงานกับคอมพิวเตอร์ง่ายเลยนะทำให้สามารถ1ผมทำงานอีกหน้าจอหนึ่งส่งข้อมูลไปให้ลูกดูครอบครัวดูได้นะครับนะครับก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในบ้านแจ๋วมากครับด้วยตัวนี้เชื่อไหมว่าบกบางเพียง22มิลลิเมตรนะโอ้โหดูท่าทางก็จะบางอยู่นะบางนะครับเขาเรียกว่าสะดวกในการออกแบบมาให้สลิมดูสวยงามนะครับใช่ครับแต่บางท่านบอกเอ๊ะมีดูหนังแต่ไม่มีเห็นตัวมีเครื่อง DVD ถูกไหมฮะเออใช่ใช้ทำได้เหรอครับเนี่ยจริงๆเนี่ยก็สามารถใช้ทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดต้องการเป็น DVD ผมมีอุปกรณ์เสริมครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเฮ้ยมันนี่พี่น้องกันป่ะครับเนี่ยเหมือนกันเลยฮะขนาดเท่ากันเพียงวิธีการใส่ใช้งานก็ง่ายมากครับเพียงแค่ใช่ไงครับใช่ไงวางลงไปเลยครับวางลงไปเลยเหรอเหมือนต่อขนมปังชิกซอแล้วก็ต่อตัวพอร์ต USB เนี่ยครับเสียบเข้าไปโชว์ให้คุณผู้ชมดูนี่เหรอใช่นะครับนี่มันเหมือนตัวต่อไม่รู้นะครับแล้วไงฮะก็เสียบเข้าไปเลยครับอย่างนี้เหรอใช่ครับแค่นี้แค่นี้ก็ทำงานได้เลยครับเป็น DVD ง่ายไหมฮะง่ายขนาดนี้เลยอันนี้เก๋ๆครับผมว่ามากเลยอันนี้ก็เท่ากับเป็นเครื่องเล่นภาพยนตร์หนึ่งเครื่องโอ้โหผมว่าเดี๋ยวนี้เก๋นะครับเพราะว่าเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ผสมผสานในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามาเด็ดมากจริงครับยอมรับเลยก็ต้องบอกว่าตลาดของ PC ปีนี้นะครับน่าสนใจมากมีทั้งการออกแบบดีไซน์เพิ่มนะครับเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะครับรูปแบบการใช้งานที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับผมอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่จากทาง Lenovo มีรุ่นของ Lenovo Idea Center Q190 นะครับฝากท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากสนใจหรืออยากเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ lenovo.com ครับครับผมก็ขอบคุณนะครับก๊อฟที่มาแนะนำอุปกรณ์ดีๆนะครับอย่างเจ้าตัวนี้ให้กับเราแล้วก็คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้ใช่ไหมครับก๊อฟใช่ครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Ad Inbox นะครับที่นำเสนอข่าวสารข้อมูลทางด้าน IT แอปพลิเคชันนะครับจากน้องแนนซี่รวมทั้งอุปกรณ์แกดเจ็ตแปลกๆนะครับจากทางก๊อฟ IT Manถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะเข้าชมแฟนเพจของเราที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ครับผมครับผมอย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมครับ3:40 นะครับทางช่อง M-Corp Family นะครับหมายเลข14นะครับแล้วก็ระบบเคเบิลและดาวเทียมหมายเลข24นะครับวันนี้พวกเรา2คนและทีมงานนะครับขอลาไปก่อนและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับชอบแข่งกับใครนะถอดได้นี่เลยอ่ะ